ถ้าจะพูดถึงเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับมีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่นเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากหมู่บ้านชิราคาวะโกะครับและพาร์ทที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะกันได้แบบคุ้มๆนะครับจะเป็นพาร์ทไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากพาร์ท JR Takayama Hokuriku Tourist Area Park นั่นเองครับจะเป็นพาร์ทแบบ5วันสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่สนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่โอซาก้าแล้วก็สามารถไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะได้ด้วยครับช่วงวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ JR Takayama Hokuriku จะมีการปรับขึ้นราคาเหมือนกันจากราคาเดิม 14,260 เยนจะปรับขึ้นเป็น 19,800 เยนครับและเขาก็จะมีการปรับคอนเนคชั่นการใช้งานนิดหน่อยยังไงติดตามชมได้ที่ EP นี้ครับตัวใบนี้นะครับจะเริ่มใช้งานตั้งแต่สนามบินคันไซคามาที่โอซาก้าแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวทางโซนโฮคุแล้วก็อย่างที่เอเดียนแจ้งวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทาง JR Takayama Hokuriku จะมีการปรับราคาจากเดิม 14,260 เยนจะปรับขึ้นเป็น 19,800 เยนครับปรับขึ้นมาเกือบ 5,000 กว่าเยนเลยนะก็ปรับขึ้นสูงพอสมควรนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มคอนดิชันการรีเซิร์ฟซีทจากเดิมเราสามารถรีเซิร์ฟซีทได้ตลอด5วันบนขบวนด่วนพิเศษจากโอซาก้ามาที่ทางโซนโฮคุริคุได้ทั้งหมด4ครั้ง4หลังจากที่เพิ่มราคาเป็น 19,800 เยนเขาจะเพิ่มในส่วนของการรีเซิร์ฟซีทให้เราเนี่ยจาก4นะครับเป็น6ครั้ง4สามารถรีเซิร์ฟซีทบนขบวนด่วนพิเศษได้เพิ่มอีก2ครั้งนะครับหลังจากที่มีการปรับราคาแล้วก็การปรับคอนดิชันนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับสำหรับตั๋ว JR Takayama Hokuriku Area Pass ตั๋วใบนี้นะครับเป็นตั๋วที่สำหรับเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะนั่นเองครับสามารถใช้รถไฟขบวนด่วนฮารุกะจากสนามบินคันไซเข้ามาที่โอซาก้าในส่วนของขบวนฮารุกะนะครับเพื่อนๆสามารถนั่งบนตู้นอนรีเซิร์ฟนะครับไม่สามารถจองบนขบวนฮารุกะได้เนาะถ้าเราจะจองขบวนด่วนพิเศษครับเราก็ต้องจองจากโอซาก้าไปที่คานาซาวะนะครับจะเป็นขบวน Thunderbird ที่เราสามารถจองได้ฟรีทั้งหมด6ครั้งนะครับหลังจากที่มีการปรับคอนดิชั่นนะครับตั๋วใบนี้นะครับสามารถใช้รถไฟสนามบินคันไซเข้ามาที่โอซาก้าแล้วก็จากโอซาก้าขึ้นไปที่คานาซาวะจากคานาซาวะเพื่อนๆสามารถนั่งชินคันเซ็นโฮคุริคุแบบไม่จองที่นั่งจากคานาซาวะไปที่โทยาม่าครับพอถึงที่โทยาม่านะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษที่ดะวายวิวจากโทยาม่านะครับนั่งผ่านมาที่ทาคายาม่าแล้วก็ผ่านมาที่กิฟูแล้วก็ลงมาที่นาโกย่าได้ด้วยฮะตลอดเส้นทางเพื่อนๆสามารถรีเซิร์ฟซีทในส่วนของรถไฟขบวนด่วนพิเศษที่ดะวายวิวได้เลยนะฮะทั้งหมด6ครั้งฟรีนะฮะตลอดเส้นทางจากนาโกย่านะครับกลับมาที่กิฟูก็ได้จากกิฟูกลับมาที่ทาคายาม่าก็ได้หรือว่าจะไปที่โทยาม่าแล้วก็นั่งชินคันเซ็นนะครับจากโทยาม่านะครับกลับมาที่คานาซาวะก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าใช้ได้แบบไม่จำกัดครั้งนะครับภายใน5วันเลยครับนอกจากรถไฟที่สามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดครั้งภายใน5วันนะครับในส่วนของตั๋ว JR Takayama Hokuriku ยังรวมในส่วนของรถบัสเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะด้วยครับในส่วนของรถบัสสามารถเดินทางได้ทั้งหมด4เส้นทางนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะนะครับเส้นทางแรกนะครับก็คือเส้นทางทางด้านซ้ายนะครับก็คือเส้นทางจากคานาซาวะนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะครับเส้นทางที่2คือจะเป็นเส้นทางด้านบนถัดจากคานาซาวะไปก็คือเส้นทางจากสถานีชินทาคาโอกะนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะครับเส้นทางที่3ก็คือถัดออกมาจากชินทาคาโอกะจากสถานีโทยาม่านะครับเข้ามาที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะครับเป็นเส้นทางที่3ครับสำหรับรถบัสนะครับแล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับก็คือจากฝั่งด้านขวาจากสถานีทาคายาม่าสเตชันนะครับเข้าไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะครับเห็นไหมครับการเดินทางเข้าหมู่บ้านชิราคาวะโกะถ้าเราใช้ตัว JR Takayama Hokuriku นะครับจะสามารถใช้รถไฟแล้วก็รถบัสได้ทั้งหมดแบบไม่จำกัดครั้งเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับรถบัสเองนั้นนะครับให้จองล่วงหน้านะครับหรือว่าจะโทรจองจากเมืองไทยก็ได้นะครับเอมีทำคลิปวิธีการโทรจองรถโนฮิบัสหรือว่ารถบัสจากทางฝั่งคานาซาวะหรือว่าทางฝั่งชินทาคาโอกะโทยาม่าแล้วก็จากทางฝั่งทาคายาม่านะครับว่าในคลิปแล้วนะฮะว่าวิธีการจองจะยังไงจะต้องแจ้งอะไรบ้างนะให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจองเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะแจ้งโค้ดมาให้เราทั้งหมดเป็นเลข11หลักแล้วเราก็จะเอาเลข11หลักนะครับไปแจ้งรับตั๋วได้ที่สถานีที่เราจองไว้คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของค่ารถบัสที่เอตีคร่าวๆเที่ยวนึงทั้งหมด4จุดที่จะอยู่รอบๆหมู่บ้านชิราคาวะโกะเที่ยวนึงเนี่ยตกประมาณ 4,000 เยนเลยนะเข้าออกจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 เยนนะฮะแค่นี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับแค่ค่ารถไฟเดินทางจากสนามบินคันไซนะครับเข้ามาที่โอซาก้านะครับแล้วก็สามารถนั่งรถไฟขบวน Thunderbird นะครับจากคานาซาวะกลับมาที่โอซาก้าได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถนั่งในส่วนของตัว JR Loop Line ในโอซาก้าได้ด้วยครับหรือว่านั่งรถไฟชินคันเซ็นโฮคุริคุชินคันเซ็นจากคานาซาวะมาที่โทยาม่านะครับแล้วก็นั่งรถบัสเข้ามาที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะทั้งเข้าและออกแค่นี้ก็คุ้มค่ามากๆแล้ว
ครับถึงแม้เขาจะปรับราคาเป็น 19,800 เยนเอก็คิดว่าช่วงใบไม้แดงนะครับหรือว่าช่วงใบไม้เป็นสีที่ถึงนี้นะครับถ้าเรามีแผนเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับหรือว่าเที่ยวโซนชมคุตรงโซนนี้นะฮะทางคานาซาวะโทยาม่าแล้วก็ทางทาคายาม่านะครับเอก็ถือว่ายังคุ้มอยู่มันปรับขึ้นแค่นิดหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับค่ารถบัสนะครับหรือว่าค่ารถไฟเดินทางไปทาคายาม่าหรือว่าทางคานาซาวะก็คุ้มแล้วนะฮะก็เป็นอีก1พาร์ทนะครับที่จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับแต่ว่าเอยังเชื่อว่าการใช้พาสตัว JR ทาคายาม่าโฮคุริคุนะครับไปเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับก็ยังคุ้มค่าอยู่ครับถ้าเพื่อนๆ นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาสแล้วก็เรื่องของราคาพาสนะครับที่จะมีการปรับขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามมาทางน้องๆ78พาสนะครับได้ทางช่องทาง LINE Official หรือว่า Inbox Facebook นะครับตั้งแต่ 9:00 นนะครับถึง 3:00 นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็คือสามารถสอบถามราคาที่อัปเดตกันได้นะครับแล้วก็ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็สามารถสอบถามกับน้องๆได้นะหรือว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางแพลนนะครับหรือว่าโมเดลคอร์สต่างๆนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นก็สามารถสอบถามมาทางคอมเมนต์นะครับ YouTube ของ A ได้ยินดีตอบทุกคำถามนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP เจาะลึกการใช้ตั๋ว JR ทาคายาม่าโฮคุริคุนะครับ EP นี้เอกขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ Japan Apart เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ